มาถึงเรื่องของหมอภาคกันหน่อยครับวันนี้ที่อสมทมีการจัดงาน CG Day แล้วก็ได้เชิญหมอภาคมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองที่เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบนะครับรอยยิ้มสดใสยิ้มแบบเห็นฟันเอกลักษณ์ประจำตัวของพันโทนายแพทย์ภาคโรหันชุนหรือหมอภาคผบ.กองพันเสนารักษ์ที่3นอกจากเป็นภาษากายอันทรงพลังที่ช่วยปลุกพลังบวกและยับยั้งความโกรธให้กับตัวเองแล้วยังใช้เป็นยุทธวิธีพัฒนากำลังพลจนได้เป็นกองพันต้นแบบด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและความสุขหมอภาคเชื่อรอยยิ้มเชื่อมโยงไปยังจิตใต้สำนึกทำให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นลองยิ้มเห็นฟันดูนะฮะคือท่าทางที่ทรงพลังเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราเริ่มเขาเรียกว่ามันสร้างฟีลลิ่งที่มันดีขึ้นมาด้วยนะครับครับมันเชื่อมต่อทางจิตใต้สำนึกโดยตรงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ลองทำดูในเวที CG Day ยิ้มสร้างพลังเสริมศักยภาพพิชิตเป้าหมายที่อสมทจัดขึ้นหมอภาคยังถ่ายทอดประสบการณ์เปรียบเทียบกับภารกิจช่วย13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งถือว่ายากยิ่งแต่ทุกอย่างก็จบลงได้อย่างสวยงามเพราะทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันพร้อมแนะการพัฒนาองค์กรสื่อออกจากภาวะวิกฤตก็เช่นกันควรเริ่มจากการปรับทัศนคติให้มีเป้าหมายเดียวกันเช่นการเป็นสื่อแห่งแรกของไทยที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยพร้อมทั้งดึงศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคลออกมาใช้อย่างเต็มที่การที่จะนำพาไปทั้งองค์กรเนี่ยมันก็ควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีอะไรที่มันเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ชัดเจนเช่นภารกิจหมูป่าในภารกิจที่เฉียดเป็นเฉียดตายอย่างการดำน้ำในถ้ำหลวงซึ่งถือว่ายากที่สุดในโลกสิ่งที่ทำให้หมอภาครอดมาได้อย่างปลอดภัยคือการมีสติซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้กับการก้าวข้ามทุกปัญหาไม่ว่าจะวิกฤตเพียงใดเวลาเจออะไรก็ตามเนี่ยผมแนะนำนะครับเจอปัญหายุ่งยากหรือว่าไปขับไปเจอรถติดลงทางเริ่มเครียดแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วยิ้มก่อนนะเป็นการเขาเรียกว่าหนึ่งคือสร้างให้เราเกิดสติไปช็อกสถานการณ์นั้นแหละที่เรากำลังรู้สึกว่าแย่ไอความรู้สึกเราอะมันจะช็อกเลยพอรู้สึกแย่ปั๊บยิ้มปั๊บมันงงอะไอจิตใต้สำนึกมันงงนะอ๋อจิตใต้สำนึกเรางงเองมันงงครับมันงงโตมันดีหรือร้ายแต่มันดีนะครับมันดีก็คือหนึ่งคือตั้งสตินะครับการยิ้มเป็นการตั้งสติที่เร็วที่สุดหมอภาคยังเสนอมุมมองเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในยุคสื่อดิจิทัลซึ่งมีผลต่อความคิดของผู้คนในวงกว้างค่อนข้างมากควรงดนำเสนอประเด็นดราม่าแม้จะขายได้แต่ก็สร้างความวุ่นวายเปลี่ยนมาเป็นสื่อที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับสังคมไทยได้อย่างแท้จริงสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน